คนที่รับบทบาทหลักที่เป็นธนาคารของรัฐก็คือธนาคารธกส.ธนาคารธกส.เนี่ยจริงๆมีบุญหนี้กับเกษตรกรค่อนข้างมากแล้วนะครับลองไปดูมาตรการในการช่วยเหลือหน่อยนะครับการพักชำระหนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเกิดขึ้นแน่ๆนะครับโดยคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานธนาคารธกส.นะฮะประธานกรรมการนะฮะพร้อมด้วยคุณเสกสรรนะครับจันขวางคุณณรงค์ขัตติยะวิริยกุลที่เกี่ยวข้องกับธนาคารธกส.นะครับมาดำเนินการรับเกษตรกรเข้าสู่มาตรการพักชำระหนี้สำหรับลูกค้ารายย่อยในพื้นที่เชียงรายในหลากหลายอำเภอนะครับซึ่งสถานะปกติและหนี้ค้างชำระทุกสัญญารวมกันไม่เกิน 300,000 บาทนะฮะหมายความว่าจะเป็นมาตรการสำหรับลูกค้าที่มีเงินต้นนะฮะเป็นหนี้ทั้งสถานะหนี้ปกติและหนี้คงค้างทุกสัญญารวมกันไม่เกิน 300,000 ใช่ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะตามนโยบายของรัฐบาลค่ะที่เปิดให้พี่น้องเกษตรกรนะคะที่เป็นลูกหนี้ของธกส.เนี่ยเขาลงทะเบียนพักหนี้ได้ซึ่งที่ผ่านมาหลังจากเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่1ตุลาคมนะคะตัวเลขล่าสุดค่ะมีลูกค้าของธกส.ก็คือลูกหนี้นี่แหละเอาง่ายๆลงทะเบียนขอพักชำระหนี้แล้วกว่า 1,600,000 คนนะคะคิดเป็นยอดหนี้ทั้งหมดตอนนี้ 220,000 ล้านบาทอันนี้ทั่วประเทศเลยนะขณะเดียวกันค่ะทางด้านคุณจุลพันธ์ก็มีการเน้นย้ำว่าก็พี่น้องเกษตรกรถ้าใครไม่ไหวเรื่องไหนก็มาคุยกับธกส.ได้โดยเฉพาะคนที่เป็นหนี้กับธกส.คนที่เป็นหนี้กับแบงก์รัฐแบงก์รัฐก็ต้องยอมรับว่าคุยง่ายมากกว่าแบงก์พาณิชย์นะคะนอกจากนั้นค่ะยังมีเงินกู้สินเชื่อต่างๆเพื่อช่วยเหลือในการผลิตของพี่น้องภาคเกษตรกรอีกด้วยค่ะไปปิดท้ายสิ่งที่ชาวนาจะได้นะครับจากรัฐบาลซึ่งก็จริงๆได้กันมาทุกปีค่าบริหารจัดการข้าวที่เขาจะได้ไร่ละ 1,000 สูงสุดไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือนเกษตรกรเนี่ยนะฮะเกษตรกรเนี่ยจะได้เพิ่มอีกกว่า 680,000 ครัวเรือนนะครับในการโอนเงินรอบที่2นี้วงเงินประมาณ 6,100 ล้านบาทโดยเดี๋ยวจะโอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงวันที่18ก็คือวันนี้ลองไปเช็คกันดูหน่อยนะครับโอนผ่านธนาคารธกส.ไปแล้วอันนี้เป็นการโอนรอบที่2รอบที่1อ่ะโอนไปแล้วนะครับ5วันนะฮะในช่วง18พฤศจิกาถึง2ธันวาคมโอนไปในรอบแรกจำนวน 3,800,000 รายแล้วเป็นเงิน 44,000 ล้านนะครับจากเป้าหมายเกษตรกรที่จะต้องได้รับประโยชน์เนี่ยทั้งหมดนะฮะ 4.68 ล้านครัวเรือนวงเงิน 54,000 ล้านบาทครับค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมนี่คือภาพรวมผลงานของรัฐบาลในช่วงนี้นะคะเขาก็สรุปเบื้องต้นแล้วว่า90วันมีอะไรที่เห็นเป็นรูปธรรมแล้วบ้างค่ะ